รอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูปลาหมึกทอดกับซอสชีสค่ะขั้นตอนแรกเริ่มจากผสมแป้งปรุงรสครบสูตรสูตรกระเทียมพริกไทยดราโกกิกับน้ำเย็นคนให้เข้ากันค่ะนำปลาหมึกลงคลุกให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้จัดเรียงปลาหมึกกรอบใส่ภาชนะแล้วเสิร์ฟราดหน้าด้วยซอสรสชีสแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะ